อันนี้เลือกคู่เงินละเมื่อกี้มันคือเลือกเวลาถัดมาคือเลือกคู่เงินอันนี้สาคัญเหมือนกันนะครับถามว่าเลือกคู่เงินไหนดีถูกไหมก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องเข้าใจก่อนว่าการเลือกคู่เงินเนี่ยเราควรโฟกัสแค่หนึ่งถึงสามคู่เท่านั้นบางคนช็อกคนระช็อกยังไงโค้ดทุกวันนี้การาพี่เนี่ยพี่ดูหลายคู่มากพี่ดู E.A พี่ดู G.J พี่ดูทองคําพี่ดูยูโร USD พี่ดูทุกคู่เลยโคตดทำไมโคตดถึงบอกว่าให้แค่ดูแค่หนถึงสามคู่คำตอบก็คือว่าการเลือกคู่เงินที่จะเทรดนะครับเปรียบเสมือนการเลือกคบใครสักคนหนึ่งถามว่าจริงไหมจริงครับผมยกตัวอย่างให้ฟังสมมุติว่าเรานะครับผมขออนุญ,ญาตยกตัวอย่างเป็นผู้ชายเนาะผมเป็นผู้ชายนะครับ ชื่อว่าอ่อนายสุดหล่อแล้วกันนะเท่ๆเลยนายสุดหล่อเนี่ยไปเที่ยวร้านร้านหนึ่งนะฮะร้านนี้ก็อ่าว่ายง่ายเนาะเป็นร้านร้านเหล้านั่นแหละนะฮะเอาตรงๆเลยคลิปคลิปนี้ก็เก็บไว้ไม่สาธารณะอยู่แล้วนะะขออนุญาต <c oughs> เป็นร้านเหล้านั่นแหละนะครับทีนี้นายสุดหล่อเนี่ยไปเที่ยวก็ไปนั่งดืม่มแอลกอฮอล์ปกติทั่วไปเนาะสังสรรค์นะครับทีนี้นายสุดหล่อเนี่ยดันนะะไปเห็นคนคนหนึ่ง ชื่อว่านางอ่าชื่อว่าน้องทองนะฮะผมชอบยกตัวอย่างว่าน้องทองน้องทองเนี่ยเป็นผู้หญิงที่สวยมากนะแต่ผมวาดไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เป็นผู้หญิงที่สวยมากนะครับนายสุดหล่อเล็งแล้วเฮ้ยน้องทองนี่สวยมากหน้าจีบปัญหาคือนายสุดหล่อเนี่ยไม่รู้จะจีบยังไงนะครับก็เลยกลายเป็นโรคจิตคนหนึ่งที่ทําอะไรครับที่มีการสะกดรอยตามอันนี้คือแบบขออนุญาตนะ กลายเป็นโรคจิตสะกดรอยตามถามว่าทาไงครับคือนายสุดหล่อเนี่ยมีการศึกษาพฤติกรรมของน้องทองก่อนนะอันดับแรกนายสุดหล่อเห็นแล้วน้องทองเนี่ยมาร้านนี้ประจําเลยนะนายสุดหลอกก็เลยเหยิบสมุดขึ้นมาฮะมาจดไว้อ๋อน้องทองเนี่ยมาร้านนี้ประจําเลยนะพอเวลาห้าโมงเนี่ยเขาจะมาละเขาจะมาร้านนี้ละนะฮะมาจองโต๊ะให้เพื่อนโหเร็วไปไหมผมไม่รู้นะประมาณห้าโมงหกโมงนะครับ มาจองโต้ให้เพื่อนพอหกโมงนะครับเขาก็เริ่มสั่งของกินสั่งของกินพอทุ่มหนึ่งเพื่อนเริ่มมาเพื่อนมาสองทุ่มเริ่มไปแล้วนะขออนุญ,ญาตเริ่มเมานสี่ทุ่มไปนู่นแล้วฮะไปไหนหมอบฮนะหมอบบนโต๊ะคือไม่ไหวแล้ว สี่ทุ่มนี่คุยไปรู้เรื่องนายสุดหล่อไอ้โรคจิตของเราเนี่ยนะฮะสังเกตพฤติกรรมน้องทองครับจนรู้ได้ว่าอ๋อนี่คือพฤติกรรมน้องทองนะเดี๋ยวตอนห้าโมงเนี่ยเขาจะมาจองโต๊ะให้เพื่อนหกโมงเขาจะสั่งของกินหนึ่งทุ่มเพื่อนเขาจะมาสองทุ่มเมาสี่ทุ่มไม่รู้เรื่องแล้วหมอบสลบนะฮะคำถามคือไอ้นายสุดหล่อเนี่ยถ้ามันจะไปจีบน้องทองเนี่ยนะฮะควรเลือกช่วงเวลาไหน คำตอบคืออาจจะเป็นห้าโมงไหมไม่น่าใช่เพราะว่าถ้าห้าโมงเนี่ยเขาอาจจะเพิ่งมาถึงที่โต๊ะที่ร้านนะครับเขาอาจจะยังไม่ไม่อยากคุยกับใครเพราะเขาเหนื่อยอาจจะอนักนั่งพักก่อนหกโมงไหมหกโมงเขาอาจจะกำลังกินข้าวอยู่ไม่น่าเหมาะนะครับทุ่มหนึ่งละ่ะเอเพื่อนเขามาแล้วนะเพื่อนเขาอาจจะไม่ชอบเราอาจจะเป็นก้าหางคอ,อก็ได้ไม่โอเคสองทุ่มนี้ไม่ได้แล้วเขาเมาแล้วสี่ทุ่มไม่รู้เรื่องนะครับคำตอบคืออะไรครับเฉลยห้าโมงครึ่งคือช่วงเวลาที่สุดนี่คือวิธีการอะไรครับ เฝ้าสังเกตจดบันทึกและศึกษาพฤติกรรมครับถามว่าตรงนี้มันเกี่ยวอะไรกับ forex code คำตอบก็คือว่า f o r e x เสมือนกับเหตุการณ์ที่ผมยกตัวอย่างตรงนี้ให้ฟังทั้งหมดเลยคะคู่เงินทุกคู่เงินครับมันมีสิ่งที่เรียกว่าพฤติกรรมราคาทุกคู่เงินนะครับมันจะมีพฤติกรรมที่แตกต่างกันทองคำพฤติกรรมจะเป็นแบบนี้ครับเนี่ยห้าโมงหกโมงตามนี้เลยถ้าเป็นในส่วนของยกตัวอย่างเช่นยูโร USD อาจจะเป็นแตกต่างกันก็คือเขาอาจจะมาล้านทุ่มหนึ่งอะไรประมาณนี้เปรียบเทียบเฉยๆนะครับเพราะพี่ต้องเข้าใจว่าทุกคู่เงินนะครับพฤติกรรมมันต่างกันเช่นนั้นเนี่ยถ้าพี่เทรดทุกคู่เงินถามว่ามันไหวไหมฮะต้องมาศึกษาพฤติกรรมน้องทองต้องมาศึกษาพฤติกรรมยูโรต้องมาศึกษาพฤติกรรม GJ อันนี้คือคนที่แบบศึกษานะไม่ต้องพูดถึงว่าเก้าสบเก้าเปอร์เซนไม่ทําอะไรครับไม่ศึกษา จ้องแต่จะเข้าไปหาเขาอย่างเดียวเนี่ยถามมันจะโอกาสได้ไหมอาจจะได้หละอาจจะฟุกได้บ้างแต่โอกาสมันน้อยกว่าน้อยกว่านายสุดหลอดถูกไหมฮะเพราะนั้นนี่คือคียหลักเลยนะเราควรโฟกัสแค่1คู่เงินอะเต็มที่นะฮะมือใหม่ทุกคนอนะเอาหนึ่งคู่เงินให้ได้ก่อนอย่างน้อยให้เราเข้าใจว่าไอพฤติกรรมคู่เงินเนี้ยที่เราเลือกเนี่ยมันเป็นอย่างไรนะครับถามมาดูได้ไงก็เหมือนเดิมครับไปนั่งเฝ้าน้องทองอะนั่งเฝ้าทุกวันนะ เฝ้าสักหนึ่งห้าเดือนช่วงเวลาเดิมๆนะฮะเราจะไม่ไปเฝ้าตอนนายสุดหล่อเนี่ยจะไม่ไปเฝ้าตอน8ดโมงถูกไหมไม่เฝ้าคนระับเฝ้าใครอะเฝ้าใครครับรถร้านมันไม่เปิดใช่ไหมน้องทองเขามาห้าโมงจะไปเฝ้าแปดโมงได้ไงมันไม่ได้นะครับก็เหมือนกันนะเราต้องดูการาฟในช่วงเวลาเดิมหนึ่งถึงห้าเดือนแล้วแค่คู่เดียวนะครับนี่คือสิ่งสำคัญมากเนาะถามว่าพอเราเข้าใจพฤติกรรมแล้วอะไรจะเกิดขึ้นโค้ดคำตอบก็คือว่า เราจะเจอรูปแบบราคาที่เกิดซ้ำแล้ววนไปวนมานะครับซึ่งตรงนี้ถามว่าจริงไหมไปตอบกับเองให้เวลาตัวเองห้าเดือนนะครับบนถามว่าโค้ดขออนุญาตโคต้ดขอสักทีเถอะพี่ไม่ไหวมันห้าเดือนเลยนะโค้ดมันจะไหวได้ไงมันนานไปโค้ดผมถามง่ายคุณพี่เด็กคนหนึ่งใช้เวลาเกิดกี่เดือนฮะฟักตัวไม่รู้ใช้คำถูกรอเปล่านะเก้าเดือน นี่เด็กนะเริ่มจากศูนย์นะฮะออกมามีแขนมีขาเก้าเดือนนะครับแล้วกว่าจะเดินได้ใช้เวลาเท่าไหร่ปีหนึ่งแม่สองปีผมไม่ทราบผมไม่เคยมีลูกประมาณปีหนึ่งสองปีประมาณนั้นนะครับนี่คือเด็กนะแล้วถามว่าเราเป็นผู้ใหญ่แล้วอ่ะการที่เราจะชานาญในด้านใดสักด้านหนึ่งอนะ่ะแค่เดือนเดียวมันจะได้ฮนะสองเดือนมันจะได้ครับมันไม่ได้มันต้องหนึ่งถึงห้าเดือ,น,อนนี่คือขั้นต่ําเลยนะบางคนปีหนึ่งก็มีสองปีก็มีเนาะ พราะตรงนี้ก็ต้องเข้าใจคอนเซปต์หลักนี้ด้วยนี่คือคีย์สําคัญเลยนะครับผมไม่รู้ว่าคพี่ทุกคนฟังและอินหรือเปล่านะแต่ผมขออนุญาตผมโคตรอินเลยเพราะมันคือสิ่งที่จริงมากเนาะบางคนก็อินบางคนก็ไม่อินนั้นก็แล้วแต่นะแต่มันคือสิ่งที่จริงแล้วผมอยากให้ทุกคนเข้าใจในสิ่งที่ผมพูดอเพราะมันมันคือสิ่งที่พี่จะเจอในอนาคตนะครับย้ํานะครับว่าหนึ่งช่วงเวลาหนึ่งคู่เงินเอาแค่นี้ให้ได้ก่อน ถ้าทําตรงนี้ได้คือจบจริงๆแล้วกําไรมันจะมาเองครับ เนาะคลิปนี้นะครับได้รับการสนับสนุนโดยโบเกอร์เอ็มนะครับโบเกอร์ฟอร์เร็กระดับหนึ่งทั้งในไทยและต่างประเทศทางเอ็เมเนี่ยเขามีโปรโมชั่นใหม่สำหรับเทรดเดอร์ใหม่ทุกคนเนาะก็คือเพียงแค่เรานะครับสมัครเปิดบัญชีเทรดกับเอ็มนะครับก็สามารถรับ30ดอลลาร์ไปเริ่มต้นเทรดได้เลยฟรีนั่นเองนะครับและที่สําคัญนะครับถ้าเราทํากําไรได้เนาะกำไรตรงนี้สามารถถอนออกมาได้ด้วยนั่นเองเอ็เมเนี่ยยังมีทีมงานซัพพอร์ตสำหรับคนไทยโดยเฉพาะนะครับจันถึงสุกยี่สิบสี่ชั่วโมงต่อวันเลยนั่นเเเเเอองนนนนนะะะคคคคครรรรรััับบบถ้้าาาาใใสจขมป็ว น,นี่อาจจะเป็นครั้งแรกและครั้งสุดท้ายเราได้เจอกันก็ได้นะครับเพราะาคุณเนี่ยไม่ยอมกดติดตามช่องของผมนั่นเองช่องของผมเนี่ยผมบอกก่อนเลยว่าเป็นช่องการสอนเทรด forex ที่ดีที่สุดแล้วและเข้าใจได้ง่ายที่สุดแล้วนั่นเองการันตีจากเส้นนักเรียน1,000พันกว่าคนและที่สำคัญก็คือเนื้อหาหลักทั้งหมดเนี่ยในช่องนี้จะเป็นการเทรด forex แบบเปล่าๆมีการไลฟ์สดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา5โมงถึงสาทุ่มนะครับเข้าเทรดกันแบบสดๆเลยวิเคราะห์กันแบบเรียลไทม์ไปแบบ ขออนุญาตไม่กลับสวยงามครับผม15ปี๊บนอกนจากนั้นเนี่ยผมยังมีวิเคราะห์เทรดที่เข้าทั้งเทรดที่แพ้และชนะให้รับชมด้วยนั่นเองนะผมก็ถ้าใครที่อยากประสบความสำเร็จในการเทรดนะผมก็กดติดตามไว้เถอะนะครับเพราะมันไม่เสียเงินนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเพจ MJ o p o y ด้วยน,นั่นเองเพราะว่าเพจนี้นะครับจะเป็นเพจที่มาคอยแชร์บทความการเทรดเกี่ยวกับ,บ forex ต่างๆนานาน,น,นั่นเองลิงก์อยู่ที่ใต้คลิปนี้สามารถกดติดตามเข้ามาได้เลยนะครับแต่ไม่ต้องเสียใจนะถ้าทำไม่ได้เพราะหลายๆคนก็ทำไม่ได้นะครับแต่พี่ต้องถามตัวเองว พี่อยากจะเป็นไอ้ขี้แพ้คนเดิมหรือเปล่าถ้าพี่ไม่อยากเป็นไอ้ขี้แพ้คนเดิมพี่ต้องทํามไม่ได้นะแต่ใน,ในจ่ายเงินเข้ามาขนาดนี้แล้วเราพบโค้ดพูดขนาดนี้ต้องทําได้แล้วนะครับต้องบอกตัวเองว่ากูจะไม่เป็นขี้แพ้คนเดิมที่ผมขออนุญาตกูเลยนะผมอินมากนะบอกตัวเองให้ได้นะพี่ผมเอาใจช่วยอันนี้ผมจะร้องไห้แล้วนะห <laughs> ยอกเล่นนะครับอะมาไม่ดูพี่อินหรือเปล่านะแต่ผมอินมากนะครับโอเคเลือกคู่เงินไหนดีนะครับต่อ คู่เงินหลักนะครับ major currency คือต้องเข้าใจว่า forex เนี่ยจะมีคู่เงินหลักกับคู่เงินรองนะครับคู่เงินหลักเราจะมีประมาณนี้ครับ euro usd usd jpy g p usd ไล่ไปเลยอ,อันนี้คือคู่เงินหลักก็แบบว่ารู้จักกันอยู่แล้วเนาะ euro usd ไปอังกฤษก็แลก euro อ่าไม่ใช่อังกฤษนะฮะไปยุโรปก็แลก euro ไปอังกฤษก็แลกปอนนะฮะแลก usd ไปอะไรญี่ปุ่นก็แลก j แป n นะครับ ก็เป็นที่รู้จักกันทั่วโลกอยู่แล้วมันก็เลยเป็นคู่เงินหลักนะครับถามว่าอย่างไทยบาทเนี่ยคู่เงินหลักไหมไม่หลักครับเพราะอะไรเพราะว่ามันไม่ใช่สิ่งที่เขาต้องการกันนะครับเขาต้องการอะไรยูโรต้องการ usd อะไรพวกนี้นะครับคู่เงินรองก็จะเป็นพวกนี้ครับนี่อันนี้คือคู่เงินรองทั้งหลายนะครัทีนี้การจะเลือกคู่เงินได้เนี่ยเราต้องเข้าใจในเรื่องของคอนเซปต ความสัมพันธ์ของคู่เงินภาษาอังกฤษเขาจะเรียกว่า correlation currency ั้งนะครับน,น่าจะประมาณนั้นแหละเนาะคือความสัมพันธ์ของคู่เงินนะครับคือเราต้องเข้าใจวงเล็บตรงนี้นะเลือกเทรดคู่ที่สกุลเงินแข็งแรงอันเดียวอันนี้คือคีย์หลักของวิธีการเลือกคู่เงินถามว่าเอ้ยยังไงโคด้ดคู่เงินสกินเงินแข็งแรงอันเดียวหมายความว่าไงนะครับหมายความว่าแบบนี้ครับคือตลาดมันมีทั้งหมดสาช่วงใช่ไหม มีช่วงเอเชียนะครับช่วงเอเชียเนี่ยอันนี้คือคู่เงินต้องบอกเลยว่ามันคือค่าเงินที่แข็งแรงนะครับย้ำนะอันนี้คือแข็งแรงเพราะว่ามันคือตลาดเอเชียเปิดนะครับตลาดเอเชียเปิดจะมีคู่เงินที่แข็งแรงก็คือ JPY ครับ AUDNCD และก็ทองคำอันนี้คือสกุลเงินที่แข็งแรงในช่วงตลาดเอเชียนะจะเป็นพวกนี้เสร็จแล้วมีอะไรต่อครับมีลอนดอน อันนี้คือค่าเงินที่แข็งแรงตอนตลาดดอนดอนเปิดนะครับก็จะมีอะไรครับ GPP ปอนใช่ไหมยูโรนะครับซเก็ฟังใช่ไหมทองคำนะอ่ะสุดท้ายก็คืออะไรครับเหลืออะไรเหลือ New York, นิวยอร์กฮะค่าเงินที่แข็งแรงของนิวยอร์กก็คืออะไร USD ครับแคนาเดียนใช่ไหมจีพยูโร CHF แล้วก็ทองคำเราจะเห็นว่าทองคำเนี่ยมันแข็งแรงทุก เซสชันเลยทุกตลาดเลยเพราะนั่นนี่คือสาเหตุที่หลายคนชอบเทรดตรงคำครับเพราะว่าการาฟเนี่ยมันสิ่งตลอดเวลานะคือต้องจำไว้เลยว่าไอ้ช่วงเวลาเนี้ JPY เนี่ยสมมติเอเชียนะ JPY มันแข็งแรงครับ a d แข็งแรงพวกนี้มันคือแข็งแรงหมดเลยน,นั่นเองนะครับที่บางคนถามอ่าโค้ชถ้างั้นถ้ามันแข็งแรงหมดเลยงั้นเวลาจะเลือกคู่เงินพี่ก็เทรดนี้ได้สิพี่เทรดยูโร g b p ได้ไหมคำตอบคือไม่ได้ครับสมมติเราเทรดเอเชียนะ ถ้าเราเทรดตลาดเอเชียอย่างเดียวนะครับเราจะไม่สามารถเทรดยูโร g ีพได้เพราะอะไรครับเรามาเช็คดูสิยูโรมีไหมในตลาดเอเชียครับไม่มีถูกไหม g ีพีมีไหมครับตลาดเอเชียไม่มีเพราะนั้นถ้าเรามาเทรดยูโร g ีพีในตลาดเอเชียครับหรือประมาณตอนตีสี่ตีห้าเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นกราฟมันก็จะไซว์เวครับมันอาจจะแบบวิ่งเป็นเทนแหละแต่ไม่ค่อยมีวอลลุ่มครับกราฟก็จะเป็นแท่งเล็กๆอะไรพวกนี้เพราะอะไร เพราะว่าตลาดมันไม่ได้เปิดค่าเงินพวกนี้มันไม่ได้เปิดตลาดเอเชียนะครับบางคนก็เห็นละอ้าวแล้วมันเปิดยูโร g b p ตอนลอนดอนนี่งั้นพี่รอเล่นลอนดอนดีกว่าได้ไหมฮะได้รอเล่นลอนดอนได้แต่ถ้าพี่จะมาเล่นคู่เดิมในตลาดลอนดอนแบบนี้ถามว่าได้ไหมครับคําตอบคือไม่ได้ครับเพราะอะไรวงเล็บนี่ฮะนี่คือคาตอบนะ การจะเลือกคู่เงินครับต้องเลือกเทรดคู่ที่สกุลเงินแข็งแรงอันเดียวตลาดเอดตลาดลอ,อนดอนครับเราจะเทรดทั้งยูโรและ g b p ไม่ได้เพราะอะไรเพราะยูโรเปิดไหมเปิด gbp เปิดไหมเปิดนะครับนั่นหมายความว่าทั้งยูโรและ GBP มันอะไรครับมันแข็งแรงทั้งคู่เปรียบเสมือนชักเขยือครับถ้าฝั่งซ้ายมี100คนฝั่งขวามีหนึรคนหรือง่ายๆคือว่า แข็งแรงทั้งคู่ทั้งสองฝั่งฝั่งไหนจะชนะครับคําตอบคือไม่มอีอยู่ตรงกลางนี่คือสาเหตุที่ผมบอกว่ายูโรจีบพีไม่ควรเล่นตลาดอดอนเพราะอะไรเพราะการาฟมันอาจจะไซด์เวย์เหมือนกันครับมันวิ่งไม่ได้อะมันจะไปยังไงอะ่ะมันแข็งขึ้นก็นไม่ได้ลงก็ไม่ได้นะครับเพราะมันแข็งแรงทั้งคู่ไม่ควรเล่นเราควรเล่นอะไรแบบนี้ครับเดี๋ยวผมวาดให้ดูนี่ปุ๊บคู่เงินที่เราควรเล่นจะเป็นแบบนี้ครับสมมุติเราเล่นตลาดอะไรดี เอาเป็นตลาดนิวยอร์กแล้วกันนะครับคู่เงินที่เราควรเล่นก็คือ,อ GBP AUD พวกเนี้ยคือคู่เงินที่เราเล่นได้ในส่วนของตลาดนิวยอร์กย้ำนะฮะนี่คือผมเปลี่ยนมานนิวยอร์กนะสมมติว่าเราว่างนิวยอร์กเรามาเล่นนิวยอร์ก นี่คือคู่เงินที่เราสามราเล่นได้เพราะอะไรครับมาเช็คลิตด,ดูนะตลาดนิวยอร์ครับ USD มีไหมมีครับ g p p มีไหมติกตึกตก,ตกไม่มีถือว่าอะไรครับถือว่าแข็งแรงอันเดียวผ่าน GBP มีไหมครับนี่ไง AUD มีไหมติกตึ๊กติกต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 กไม่มีครับถือว่าอะไรถือว่าแข็งแรงอันเดียวถือว่าผ่านนะครับยูโรป,ปุ๊บปุ๊บปุ๊บอยู่ไหนนี่ครับแคทมีไหมอ้าวมีแสดงว่าอะไรครับ อันนี้ไม่ผ่านเพราะนั้นที่เล่นได้คืออะไรมีแค่ u s d j p y กับ GP p เ d อันนี้คือตัวอย่างเฉยๆนะครับจริงๆมันมีเล่นได้หลากหลายคู่เนาะสองคู่นอันนี้สามารถเล่นได้ครับเพราะอะไรเพราะมันแข็งแรงอันเดียวถือว่าเล่นได้กราฟมันก็จะวิ่งครับมันจะไม่อยู่กับที่แล้วเพราะอีกฝั่งหนึ่งมันอ่อนอีกฝั่งหนึ่งมันแข็งเราเข้าใจว่าการที่กราฟจะวิ่งขึ้นหรือลงเนี่ยคือมาเป็นการแลกเปลี่ยนระหว่าง2เงินตาถูกไหมฮะถ้า GP p อ่อน AU d ต้องแข็งถ้า g พ p แข็ง AUD ต้องอ่อน นะฮะถ้ามันแข็งแข็งทั้งคู่มันจะกราฟมันจะไม่ไปเนาะนี่คือความหมายที่ผมบอกว่าต้องเลือกอันที่มันแข็งแรงอันเดียวนะครับอย่างเงี้ยถือว่าเล่นได้มาถามเออแล้ว GPPAUD ไ,ได้ไหมโค้ช GPPJPY เท่าไ่ฮะเล่นได้ไหมลองเช็คดูครับ GPP นี่คือวิธีการเช็คนะ GPP มีไหมมี JPY ล่ะมีไหมไม่มีครับอยู่นี่ถือว่าผ่านก็เล่นได้ครับนะ อีกในยะสสำคัญหนึ่งก็คือว่าสมมติเราเล่นอะเป็นเอเชียมาแล้วกันเนาะจะได้เห็นภาพมากขึ้นหลายๆแง่มุมนะครับเพราะว่าคอนเซป t นี้เป็นคอนเซปที่หลายๆคนผมว่าคือมันไม่ได้ยากน,นะฮะแต่ค่อนข้างงงเพราะว่ามันมีในเรื่องของความสัมพันธ์หลายๆคู่เงินเข้ามานะครับเราเล่นยูโรเอ d ดนะเราเล่น g ี p j p y เราเล่นแครเอ็นซีดีผมไม่แน่ใจมันมีไหมแครดจพีวแล้วกันตรงนี้ เราเล่นสามพุ่เงินนี้ตลาดเอเชียได้ไหมมาเช็คครับยูโรมีไหมไม่มี a อ D ีมีไหมนี่ไงอา้าวผ่านแข็งแรงอันเดียวครับผ่านนะฮะ g ี GB p ีมีไหมติดติดติดไม่มีครับ JY พี y, มีไหมอา้าวนี่ไงผ่านแข็งแรงอันเดียวนี่ครับจะแข็งแรงอยู่หน้าอยู่หลังก็ได้ไม่สําคัญเนาะขอแค่มันแข็งแรงอันเดียวนะฮะแคสมีไหมไม่มีครับอยู่นี่แคสไม่มี JPY มีไหมมีแข็งแรงอันเดียวครับผ่านเพราะนั้นหมายความว่าไอ้สคู่เงินนี้สามารถเล่นตลาดเอเชียได้ถ้าาสังเกตนะสามคู่เงินนี้ครับในตลาดเอเชียอันนี้คือคีย์หลักสําคัญเหมือนกันวิธีการเล่นแบบเราอยากสมมติอยากเล่นหลายคู่เงิน Cap นะครับสาคู่เงนินนี้ถ้ามันเป็นทรงแบบนี้นะมันจะวิ่งเหมือนกันถ้ามันจะวิ่งขึ้นมันจะวิ่งขึ้นคล้ายๆกันครับมันเหมือนกันเพราะอะไรเพราะว่ามันแข็งแรงอันเดียวเนี่ยอันนี้ไม่แข็งแรงไอ้พวกนี้แข็งแรงอันเดียวมันก็เลยจะวิ่งคล้ายๆกัน นในทางกับการถ้าสมมุติเรามาเล่น AUD JPY สมมติได้3าตัวเนี้ยมันวิ่งขึ้นใช่ไหมฮะ AUD JPY มันจะทําอะไรครับมันจะวิ่งลงก็ได้อันนี้คือความยากของมันเนาะเราก็ต้องเข้าใจตรงนี้ด้วยนะครับการาฟมันจะวิ่งเหมือนกันเพราะอะไรเพราะมันแข็งแข็งกับแข็งไม่ได้นะครับต้องการแข็งกับอ่อนนะอันนี้คือวิธีการเลือกฉะนั้นเนี่ยถ้าใครที่ยังงงตรงนี้อยู่เนาะก็รบกวนฟังซ้ำอีกทีนึงแล้วกันเพราะว่าอันนี้คือที่สุดที่ผมจะอธิบายให้ได้แล้ว ะครับประมาณนี้ l o อ a ตร l ดอกเบนะนี่คือจบในเรื่องของการเลือกคู่เงินละนะครับถัดมาก็คือ l o อ a ตร l ดอกเบต้องเข้าใจในเรื่องของปิปก่อนนะบางคนไดย in, P IP, P IP, P IP. ้ยินปีปเปีปีเขาโพสเขาโพสกันวันนี้กำไร1ิปิปวันนี้กำไร50าสิบปีปคืออะไรนะครับคือต้องใจว่าปิ๊บเนี่ยมันคือการเปลี่ยนแปลงของราคาในคู่เงินต่างๆนะครับเราจะเรียกมันว่าปิ๊บนั่นแหละเนาะตัวอย่างครับ1นึ่งปิ จะเท่ากับ10ไม i โครปิปหรือ10พอต์นั่นเอง10พอต์คืออะไรครับถ้าแปลภาษาไทยคือ10จุดนะจะเริ่มมีคำว่าจุดเข้ามาแล้วนะ10เปปครับหรือก็คือ100ไม i โครปิปหรือก็คือง่ายๆคือ100พอต์ถ้าแปลเป็นไทยคืออะไรครับ100จุดบางท่านผมเชื่อว่าประมาณ70-80นนี้เคยเห็นคำว่าจุด วันนี้กําไร100จุดวันนี้กําไร300จุดอะไรแบบนี้ตามเพจ Facebook ทั่วไปนะครับมันคือตรงนี้นั่นแหละ300จุดคือเท่าไหร่ครับคือ30สิปิเพราะ30ิปิเท่ากับเท่าไหร่เท่ากับ300ไมโครปิ๊หรือ300 p o i n พอยนั่นเองนะครับนี่ถามว่าแล้วทำไมเขาต้องพูดให้มันเป็นจุดเป็นอะไรให้มันดูยุ่งยากคําตอบก็คือว่ามันดูเยอะกว่าถ้าระหว่างผมพูดว่าวันนี้ผมกําไร1ิบปิ๊ กับวันนี้ผมกําไรหนึ่งร้อยจุดอันไหนเท่กว่ากันอันไหนดูเยอะกว่ากันครับอันนี้ถูกไหมแต่ถามว่ามันเท่ากันไหมเท่ากันครับสิบปิ๊บกับหนึ่งร้อยจุดเท่ากันเลยแต่พวกเนี้ยจะใช้กับสังเกตเลยนะจะใช้กับพวกกลุ่มสัญญา l เพจ Facebook ที่เน้นหานักเรียนนะฮะวันนี้กลุ่มเรากำไรทั้งหมด1,000จุดโอ้หนึ่งจุดเท่าไหรอ่อ่ะ หนึ่งร้อยปิ๊บเยอะไหมเยอะนะฮะแต่พอเป็นพันจุดแล้วมันดูว้าวมากเพราะฉะนั้นนี้ก็คือสิ่งที่จะเจอได้แบบพวกเนี้นะครับกลุ่มซิกโน่กลุ่ม Facebook จะเขาโชว์มันจุดมากกว่ามันเท่กว่าเนาะแต่ถามว่าสาคัญไหมไม่สําคัญครับขอให้เราเข้าใจก็พอนะตัวอย่างการดูปิ๊บนะฮะ GPP GPY ครับ, GB P, GB ร,บราคาขยับจาก165.130 ไปถึง165.230นะครับถ้าเราลองนั่งบวกลบเลขดูเนี่ยมันจะหมายความว่าราคาเนี่ยจับไปทั้งหมด10ปินะครับวิธีการคิดมันจะคิดยังไงก็ได้แค่มาบวกลบกันนะครับเราจะทั้งหมดมาตั้งเลยไหมได้นะครับ230ลบด้วย165.130ลบกันออกมาเหลือเท่าไหร่ครับ0 0 0จุดเท่าไหร่1 0 0นะครับเท่าว่าคำตอบมันคือเท่าไหร่100ไอ้100เนี่ยมันคือ100ยอะไรครับ 100พอยต์เราก็ต้องแปลงกลับมาเป็นอะไรครับเป็นเปปก็คือสิบิปปนั่นเองเนาะแต่วิธีการที่ผมชอบคิดง่ายๆก็คือว่าเราเอาแค่ตัวเลขตั้งข้างหลังตั้งก็ได้นะครับอะไรตั้งก็ได้แล้วแต่นะครับลบกันออกมาเดืนหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยมันคืออะไรครับมันคือจุดตัดศูนย์ออกตัวหนึง่งกลายไปอะไรครับกลายเป็นิปปนั่นเองนะนี่คือวิธีการคิดนะครับแต่จริงๆเราไม่ต้องฝึกคิดนะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าในกราฟไม่จะเป็นเทรดดิ้ง i ว w ลเอ็นพีีไม่ห้า มันสามารถลากได้เลยนั่นเองแต่นี่ฝึกไว้เผื่อแว่าเฮ้ยเราเทรดผ่านมือถือนะครับเราอาจจะากนั่งบวกเล่นๆว่าราคามันวิ่งไปกี่ปิ๊บแล้วนะครับนั่งบวกได้ตัวนี้ฮะตัวอย่างสมมุตินะเราเข้าบายครับ JPY ราคาขยับจากเท่านี้เท่าเดิมเลยไปไม่เท่าเดิมนะฮะไปหนึ่งหกห้าจุดสาสามูนครับเท่าว่าราคาขยับทั้งหมดกี่ปบิ๊บ2ี่ิบปิป๊บครับคิดยังไง เราตั้งเลยครับอาจจะตั้งทั้งหมดก็ได้บางคำถามต้องต,ต,ตัวไหนตั้งโค้ชตัวไหนตั้งก็ได้ครับไม่ต้องซีเรียสนะสุดท้ายแล้วมันจะบวกติดลบติดลบอะไรช่างมันนะครับเราเอาไม่ต้องเอาเครื่องหมายสนใจลบออกเนาะเอาแค่ตัวเลขศูนย์ศูนย์ศูนย์จุดสองศูนย์ศูนย์ได้เท่าไหร่ครับเหลือแค่นี้คือสองร้อยพอยตัดศูนย์ตัวหนึ่งคือยี่สิบเปปต์แต่ตรงเนี้จะงงนะครับเราแค่นี้พอเอาแค่สามตัวหลังก็พอสามสามศูนย์ลบหนึ่งสามศูนย์เท่ากับเท่าไหร่ครับหนึ่งร้อยเปปต์อ่าหนึ่งร้อย ตัดศูนย์ออกตัวหนึ่งกลายเป็นเท่าไหร่สิบปิบนั่นเองอนี่คือวิธีการนับปิบท่าวัดเหตุนี้เราได้กําไรถูกไหมเพราะเราเข้าบายครับกราฟมันวิ่งขึ้นกําไรยี่สิบปิบหรือว่าสองร้อยจุดตัวอย่างนี้ครับเราเข้าบายเหมือนเดิมเลยนะแต่กราฟมันทาอะไรครับกราฟมันวิ่งลงถามไาด้วยไงกราฟวิ่งลงดูตัวเลขครับตัวเลขมันต่ําลงถูกไหมจากเท่าเนี้ยสมมติหนึ่งแสนหกหมื่น 5130นบะครับวิ่งลงไปที่16ึ0สมันต่ำลงถูกไหมเพราะนั่นหมายความว่ากราฟมันวิ่งลงแน่นอนครับเพราะตัวเลขมันต่ำลงตรงนี้เอามาลบกันเลยครับเอาตัวข้างบนตั้งก็ได้ผมบอกเราไม่ต้องสนใจว่าอะไรตั้งอะไรได้เท่าไหร่ฮะตัวเงได้ทั้งหมดอยู่ที่หนะึ่งเนาะคือเท่าไหร่ครับหนึ่งยคือหนึ่งจุดต่ดสุดตออกตัวหนึ่งคือ1ิบปีบเราไม่ต้องสนใจว่ามันบวกหรือชนะเพราะเราเอาแค่คิดปีบเล่นก่อนแต่ตรงนี้ครับ พอเราต้องมาสนใจแล้วเราต้องมาดูว่าเราเข้าบายหรือเซลลเราเข้าบ่ายใช่ไหมการาฟวิงลงเราทำอะไรครับเราเสียก็คือเราขาดทุนสิบปิบนั่นเองเนาะตรงนี้นี่คือวิธีการคํานวณน,นะครับย้ำนะว่าตรงไหนตั้งตรงไหนอะไรก็ได้ครับไม่ต้องซีเรียสแต่ตรงเนี้ยเดี๋ยวสักพักหนึ่งเราเทรดไปเรื่อยมันจะเข้าไปกระแสะเลือดเองมันจะเข้าใจมากขึ้นนะครับแต่อย่างที่บอกนะไม่ต้องไปฝึกคิดก็ได้เพราะอะไรครับเพราะในเทรดดิ้งบิลมันมีเครื่องมือให้ใน mt 4 MT5 สี่อมทีห้ามันมีให้ครับ mt4 ห้าวัดยังไงเรากดลูกกิ้งเมาส์กลางเมาส์มันจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมมีซ้ายมีขวามีลูกกิ้งใช่ไหมฮะเราจิ้มลูกกิ้งทีหนึ่งฮะมันจะขึ้นมาเป็นไม้บรรทัดแบบนี้นแบบเนี้ยเราสามารถที่จิ้มเราลากได้เลยนั่นเองนะครับตัวอย่างครับ euro AUD อันนี้ตัวอย่างเพิ่มเติมจะได้เห็นภาพมากขึ้นราคาขยับจากเท่านี้ไปเท่านี้ ลองบวกดูสิถ้าบวกลบกันแล้วนะครับจะได้อยู่ที่30ิบเปหรือ300รอยพอยอย่างที่บอกครับเอาตัวไหนตั้งก็ได้คุณพี่จะเอา1.52300ุลบกับ1.52600ก็ได้คำตอบออกมาคือเท่าไหร่ไม่รู้สิหกร้ย <c oughs> ไหมฮะน่าจะประมาณนั้นนะตัด1นึ่อ้าวช็อตเลยนะครับ9 9เออ ช่างมันนะครับตัวนี้เราแค่สามตัวหลังปกติผมสอนแค่สามตัวหลังนะเอาสามตัวหลังมาลบกันก็ได้นะครับคําตอบคือเท่าไหร่สามสิบสามร้อยนะครับต่ดสวนตัวหนึ่งคือสามสิบปิบนั่นเองเนาะตัวอย่างนี้ครับ l d Cat นะครับเหมือนกันเลยเอาแค่สามตัวหลังมาลบกันก็ได้นะครับลบกันจะง่ายกว่าปุ๊บ,บได้ออกมาเท่าไหร่ครับสองร้อยหกสิบพอยต์หรือยี่สิบกปิดนั่นเองนะอันนี้คือคำถามครับถ้าตอบถูกแสดงว่าเราเข้าใจเนอะ e u r JPY ครับราคาขยับจากตรงนี้ ไปถึงเท่านี้ครับมันวิ่งไปกี่เปรบครับอันนี้จะขี้โกงหน่อยสำหรับคนที่ดูมาแล้วนะครับอันนี้คือคําถามคําถามแรกเปิดของคา์สเรียนนะครับราคาวิ่งไปทั้งหมดกี่เปรบครับ เราตัวมากตั้งก็ได้นะครับลบตัวน้อยจะได้ไม่งงเนาะตัวมากตั้งลบตัวน้อยตัวมากตั้งลบตัวน้อยนะครับคําตอบคือ43.8สามจุดแปดครับแต่นี่จะขี้โกงเพราะว่ามันมีเฉลยไว้แล้วนะครับเดี๋ยวผมคิดโจทย์ขึ้นมาเลยละกัน G B P A U D นะครับราคาผมไม่รู้ว่าเขียนถูกหรือเปล่าน,นะราคาจากหนึ่งเท่าไหร่ สี่หนึ่งไม่รู้นะฮะอันนี้มั่วหนึ่งจุดสี่หนึ่งสามไปถึง,าางหน,นึ่งจุดสองศูนย์สองราคาขยับทั้งหมดกี่ปีบิบครับอันนี้คือคำถามราคาขยับทั้งหมดกี่ปีบิบครับ เราตัวมากตั้งลบตัวน้อยครับ4 1 3ลบ2 0 2เท่ากับเท่าไหร่ครับ2 1 1คำตอบคือ21.1เปปนะครับเราเอาตัวมากตั้งผมพอภัยทีผมสอนผิดเอาตัวมากตั้งนะครับมันจะไม่หลงเลยต้องเอาตัวมากตั้งนะตัวไหนมากตั้งไปเลยนะครับนี่คือคําตอบ21.1เปบแต่สิ่งที่บอกว่าไม่ต้องซีเรียสอันนี้คือสิ่งที่ สอ,อนไว้ให้เป็นความรู้ติดตัวเฉยๆนะครับปเป็นคอนเซ็ปต์ที่ง่ายมากเนาะทองคำครับอันนี้คือทองคําจะต่างน,นิดนึงก็คือว่าทองคำเนี่ยมันจะคํานวณนับโดยเป็นดอลลาร์นะฮะตัวอย่างเช่นขยับจากเท่านี้หนึ่งเจ็ดหกห้าจุดห้าศูนย์ไปถึงหนึ่งเจ็ดหกเจ็ดจุดห้าศูนย์นะครับมันหมายความว่าราคาขยับขึ้นไม่ใช่สองปิดนะสองดอลลาร์ครับแต่มันจะเทียบเท่ากับ ยี่สิบปิบนั่นเองนะเราสังเกตดูนะมันจากหกห้าไปหกเจ็ดใช่ไหมมันเพิ่มขึ้นสองแต่จะได้เป็นว่าสองดอลลาร์เพราะเขาจะนับเป็นดอลลาร์นะตรงนี้หกห้าไปเจ็เจ็ดห้าเท่าไหร่ครับสิบดอลลาร์หรือเทียบเท่ากับเท่าไหร่หนึ่งร้อยปิบนั่นเองเนาะเลเวอเรจคืออะไรนะครับเมื่อกี้คือแค่พื้นฐานในเรื่องของปิบนะฮะตรงนี้เลเวอเรจ บางท่านเนี่ยงงว่าเฮ้ย hey, โค้ดไอ้เลเวอเรจมันคืออะไรจริงๆแล้วเ,เนี่ยเลเวอเรจมันคือถ้าแปลภาษาอังกฤษเนาะมันน่าจะแปลประมาณว่าตัวทุ่นกําลังอะไรเปล่าเ,เครื่องช่วยยกน่าจะเป็นตัวเนี่ยครับคานอะไรอย่างเงี้ยผมไม่รู้พูดถูกป่ะนะมันจะเป็นตัวช่วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับเลเวอเรจนะซึ่งไอ้ตรงเนี้ยมันก็จะทําให้เราเนี่ยทำาไงยกของอะไรอย่างงี้ได้ง่ายขึ้นใช้คานยกยกรถอะไรอย่างเงี้ยเราเรียกว่าเลเวอเรจนั่นแหละนะครับมันก็เลยครับ เลเวอเรจในฟอเร็กคือทําให้เราเนี่ยมีอานาจต่อรองซื้อขายตลาดได้ในจํานวนเงินที่สูงขึ้นยิ่งเลเวอเรจเยอะนะครับยิ่งเสี่ยงได้เยอะนั่นเองอไม่ต้องไปแบบให้มันยุ่งยากมาให้เลเวอเรจคืออย่างงนอย่างนี้ไม่ต้องเอาจำแค่นี้ก็พอนะครับมันทําให้เราเนี่ยมีอานาจต่อรองซื้อขายได้เยอะสมมุติเรามีเงินสักร้อยหนึ่งเราจะซื้อของซื้อได้กี่บาทครับก็ซื้อได้ร้อยเดียวถูกไหมแต่ถ้าสมมติเรามีร้อยหนึ่งแต่ใช้เลเวอเรจเข้ามาด้วยเลเวอเรจคูณหนึ่งร้อยหมายความว่่าวาว่าาาเเเรรมีทไหลย จากเดิมที่เรามีหนึ่งร้อยนะตอนนี้เรามีหนึ่งแสนแล้วฮะเราก็ซื้ออะไรได้ซื้อของได้เยอะขึ้นถูกไหมนี่คือที่เมาของเลเวอเรจนะครับคานยกก็เหมือนกันเราจะเรียกว่าเลเวอเรจเพราะอะไรเพราะว่าสมมติตรงนี้ฝั่งนี้มีของอยู่หนึ่งร้อยกิโลนะครับถ้าเราจะยกยกไหวไหมยกไม่ไหวนะครับเพราะเรายกได้แค่สิบแต่ถ้ามีการใช้คานยกเข้ามาช่วยเราจะยกมันได้เพราะอะไรเพราะมีการใช้ตัวช่วยนะครับหนึ่งหมื่นแสนเออหนึ่งหมื่นนะครับโทษทีนะครับ ไม่เก่งเลขครับพี่ขออภยัยนะครับเน่ดีมากมีคนคอยแก้ให้นะครับบรกอร์ส่วนใหญ่จะให้1ต่อสิอันนี้คือเลเวลเลสนะครับส่วนใหญ่แล้วจะให้1ต่อสิแบบว่าพวกบล็อกต่างประเทศที่ได้รับการคุ้มครองถูกกฎหมายอะไรเงี้ยหนึ่งต่อสิบไปจนถึง1ต่อห้าร้อยนะครับยิ่งเลเวลเเยอะยิ่งเสี่ยงได้เยอะแต่ต้องเข้าใจว่ายิ่งเสี่ยงได้เยอะก็มีโอกาสเสียเยอะนั่นเองนะครับ หนึ่งต่อหนึ่งพันในบางบลกเกอร์ซึ่งให้รราพึงระลึกไว้เลยว่าไอ้บลกเกอร์ที่มันให้หนึ่งต่อหนึ่งพันเนี่ยเขาต้องการเลยหรือเปล่าเขาต้องการให้เราเสียเงินหรือเปล่าหรือเขาต้องการให้เราได้เงินเยอะขึ้นเพราะอะไรครับด้วยคําที่เรารู้จักว่าอะไรเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นของคนเทรดฟอรเร็กล้มเหลวถูกไหมเพราะฉะนั้นการที่เขาให้เราหนึ่งพันเนี่ยเลเวอเรจเยอะขนาดนี้เขาต้องการให้เราชนะหรือแพ้ครับอันนี้ไม่ทราบแต่มันก็ถือว่าเป็นสิงที่เราเลือกเอง ก็พึงระลึกไว้เลยว่าบลกเกอร์พวกนี้เขาอาจจะไม่ได้ส่งออเดอร์เข้าตลาดอะไรประมาณนี้ก็ได้อน,นั้นเป็นแอดวานคอนเซ็ปต์ไปไม่เกี่ยวกันแต่ผมพูดไปเฉยนะครับว่าต้องระวังด้วยมีบลกเกอร์บล็อกหนึ่งนะครับให้หนึ่งต่อออลิมิเต็ดโอ้โหย,ยิ้มเลยครับแต่หาหรูไ้ไหมว่าตรงนี้ทาเงินได้เขาได้เยอะมากเพราะอะไรครับยิ่งหนึ่งต่อออลิมิเต็ดหมายความว่าเรายิ่งเสียเยยเส่ยงได้เยอะยิ่งเสี่ยงได้เยอะมีโอกาสได้เยอะไหมได้แต่โอกาสเสียเยอะไหมเยอะครับ ย้อนกลับมา99%เสียเพราะนั้นใครได้ครับโบกเกอร์ได้ะก็ต้องเลือกให้ถูกนะครับคำถามคือจะเลือกไงโค้ดเลือกเท่าไหร่ก็ได้ครับที่เราชอบอันนี้ไม่มีตายตัวนะไม่ใช่พี่ต้องใช้หนึ่งต่อสิบนะหนึ่งต่อใช่ครับเท่าไหร่ก็ได้ครับไม่มีผิดไม่มีถูกเพราะว่าแต่ละคนชอบไม่เหมือนกันบางคนครับชอบแบบว่าเออันนี้มีเสียงโอเค ะครับโทษทีครับบางท่านชอบแบบว่าเสี่ยงเติมพอร์ตห้าสิบเหรียญอยากปั้นเป็นห้าร้อยอะไรอย่างเงี้ยถามว่าเขาจะมาเลือกหนึ่งต่อสิบไหมคงไม,ไม่ถูกไหมเพราะนั้นมันแล้วแต่ความชอบสมบุคคลนะครับเป็นเพ e ร์เฟ n c ์ของแต่ละท่านชอบยังไง,งนั้นเลยตามที่เราใจตามที่เราชอบนะครับอถไซส์คือ ตัวเลขที่จะคอยกําหนดจํานวนเงินแต่ละเทศนะครับที่เราจะสามารถได้หรือเสียนั่นเองเนาะซึ่งล o อ s s i ส e ที่ต่ําที่สุดใน forex นะครับคือ0.01ล็อตนั่นเองหมายความว่าอะไรครับคือถ้าสมมติว่าเราเปิดเทรดด้วย0.01ล็อตเนี่ยแล้วราคาวิ่งไปทั้งหมดนะครับที่10ปิ๊บเราจะได้กําไรหรือขาดทุนนะอยู่ที่1ดอลลาร์คิดซะว่าตัวอย่างต่อไปนี้เราเก่งมาก เราได้หมดเลยเราชนะหมดเลยนะครับอ่ะเรามาดูตัวอย่างต่อไปนี้นะครับสมมุติว่าเราเปิดเทรดเปลี่ยนใจละเปิดศูล็อตแทนนะครับราคาวิ่งเท่าเดิมเลย10บเปเราจะได้กำไรทั้งหมดอยู่เท่าไหร่ครับ10บดอลลาร์เปลี่ยนไปอีกสมมตุติเรามีพอร์ตโตขึ้นเราเปิดทั้งหมด1นึ่ล็อตนะครับราคาวิ่งไป10บเปบเท่าเดิมเราจะได้ทั้งหมด100่งรดอลลาร์ เห็นความทวีคูณขึ้นไหมฮะยิ่งล็อตไซส์เพิ่มยิ่งจำนวนกันยิ่งเพิ่มขึ้นตรงนี้เหมือนกันครับสิบลอ็อตราคาวิ่งเท่าเดิมนี่แหละนะเห็นไหมครับมันวิ่งเท่าเดิมตลอดแต่ที่ต่างคืออะไรครับคือจํานวนเงินที่ได้และล็อตไซส์ยิ่งล็อตไซส์เยอะนะครับยิ่งทํากำไรได้เยอะนี่คือสาเหตุที่ว่าทําไมเราควรฝึกตั้งแต่เนิ่นๆว่าเฮ้ยเอาสิบปิ๊บให้ได้ก่อนเพราะอะไรครับคีย์เวิร์ดของมันไม่ได้อยู่ที่ปิ๊บเลยมันอยู่ที่นี่ครับ ถ้าเราเปิดอดอทไซส์เยอะในจำนวนปิ๊ที่เท่ากันมันคือจบบางคนครับกด0 0 1ปล่อยให้ไปร้อยปิ๊บยังไงก็ไม่เท่าคนกด1ิบ็อตนะครับภายในแค่สิบปิ๊บเพราะตรงนี้แหละเรื่องอดอตไซส์มันต่างกันเนาะเราเห็นว่าโอ้โห็อตไซส์เพิ่มขึ้นมันก็เยอะขึ้นไปอีกบางคนถามว่าโค้ชแล้ว็อตไซส์อย่างเงี้ยถ้าสมมติพี่เปิด3ลอด็อตอ่ะพี่จะคิดยังไงพี่ก็คูณสาเข้าไปเลยนะครับตรงนี้ก็กลายเป็นเท่าไหร่ ถ้าสมมุติพี่อยากจะเปิด0.7ล็อตดัสโค้ดพี่ต้องคูณยังไงคูณเจ็ดเหรอตรงนี้ไม่ใช่ครับเอามาคูณตรงนี้คูณเจ็ดก็กลายเป็นเท่าไหร่ครับคูณเจ็ดทำไมต้องคูณเจ็ดครับเพราะ0.1คูณเจ็ดอันนี้คือวิธีการคำนวณนะแบบมาท่านคิดไม่เป็นอ่ะนะฮะก็สามารถใช้ตรงนี้เป็นหลักได้ในการคำนวณนะครับแล้วก็มาคูณครับก็70ดอนถ้าสมมติอยากเปิดเท่าไหร่อ่ะ23มปปคูณไหนครับคูณตรงนี้ก็ได้คูน23ก็ได้หรือ จะคูณตรงนี้ได้ไหมคูณ2แล้วต้องมาคูณตรงนี้อีก3ไม่จําเป็นนะคูณตรงนี้ปนไปเลยครับยีบ 3, ่บสามง่ายดีก็คูณยีบสามครับกลายเป็นเท่าไหร่สองพันสามร้อยนะครับนี่คือวิธีการคํานวณว่าจะได้ประมาณเท่าไหร่แต่ต้องเข้าใจตรงกันว่าที่ผมโชว์ให้ดูทั้งหมดตรงนี้นะครับมันเป็นแค่ตัวเลขโดยประมาณนะมนเนเะานะบ,บางคนบอกเฮ้ย e โค้ดทำไมพี่เปิดเทรดหนึ่งล็อตนี่แหละแต่พี่ไปเทรด g p ี p JPY มันไป1 0บิ๊บก็จริงแต่พี่ได้แค่ประมาณ80เหรียญเองทำไมไม่ได้ร0อเหรียญเหมือนที่า มันมีในเรื่องของสิ่งที่เรียกว่าปิบวอลยูเข้ามานะครับซึ่งตรงนี้เป็นรายละเอียดเชิงลึกสามารถหาอ่านเองได้ตามเน็ตทั่วไปเนาะแต่ไม่ต้องซีเรียสมากเราใช้ข้อมูลตรงเนี้ยเป็นข้อมูลพื้นฐานในการคำนวณเบื้องต้นนะครับให้จำไว้เลยอ๋อถ้าราคาเราเปิด1ล็อตวิ่งไปสิบปิบเราอาจจะได้ประมาณร้อยหนึ่งนะครับซึ่งราคาที่เทรดทองคำเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยไอ้หดอลลาร์อะไรอย่างเงี้ยมันคือตัวเลขจริงนะครับเราเปิด1ล็อตราคาไปสิบปิบเราได้1 0 0อยู่แล้วเพราะอันนี้มันคือปิบ แต่ถ้าเราไปเทรดอย่างเช่นอย่างที่ผมบอก GJ Euro j p y ะลรพวกนี้อาจจะหนึ่งล็อตเท่ากันนะสิบปีเท่ากันแหละแต่จ,จะได้แค่ประมาณแปดสิบดอลลาร์แปดิแปดอลลาร์เก้าสิบดอลลาร์ก็ว่าไปนะครับเพราะมีเรื่องของปนะีพออยู่เนาะประมาณนี้นะครับล็อตไซด์คนออกเท่าไหร่ขึ้นอยู่กับขนาดของพอร์ตและจำนวนที่อยากจะเสี่ยงนะครับอันนี้คือมนถามว่าโคชพี่ต้องออกล็อตไซา์เท่าไหร่พี่ต้องออกห0สิบล็อตเลยไหมคำตอบคือไม่ใช่ครับ ขึ้นอยู่กับว่าเราอยากจะเสี่ยงเท่าไหร่เนาะตัวอย่างครับสมมตินะพอร์ตเรา1,000ใช้1นึ่ล็อตต่อเทรตถือว่าไม่ควรทำครับเพราะอะไรเพราะถ้าเราเข้าบายแล้วเนี่ยแล้วราคาวิ่งไปแค่10บปิ๊บนะฮะเราจะเสียงเงินทั้งหมดเท่าไหร่100่งร้อยดนดูเยอะไหมไม่ค่อยเยอะครับแต่มันคือเท่าไหร่10%ของพอร์ตถามว่าเยอะไหมเยอะมากนะสิเนี่ยเยอะมากลองนึกภาพพอร์ตเรา1ึงแสนเหรียญครับ สิบเปอร์เซ็นเท่าไหร่หมื่นหนึ่งหมื่นเหรียญนะฮะประมาณกี่บาทสามแสนกว่าบาทเยอะไหมฮะเยอะเยอะมากนะครับเพราะนั้นสิบเปอร์เซ็นเนี่ยถือว่าเยอะมากไม่ควรทำครับผมเลยบอกไม่ควรทำในะทางกับการพอร์ตหนึ่งพันควรใช้ขั้นต่ำไม่ใช่ขั้นต่ำสูงสุดเนี่ยอยู่ที่ประมาณศูนย์จุดหนึ่งประมาณเนี้ยนะครับสูงกว่านี้ได้ไหมได้แต่นี่คือสิ่งที่แบบมันจะไม่กระทบจิตใจเรามากประมาณศูนจุดหนึ่งถือว่าโอเคนะครับ เพราะอะไรเพราะถ้าเราเข้าบ u ายแล้วนะครับแล้วราควาวิ่งไปสิบป๊บเท่าจะเสียงเงินทั้งหมดอยู่แค่สิบดอลลาร์หรือหนึ่งเปอรเซ็นตนะครับตรงนี้ก็อย่างที่บอกเราใช้เท่าไหร่ก็ได้ขึ้นอยู่กับขนาดของพอ์ต่จะเป็นคนที่อยากจะเสียงนะครับบางท่านเนี่ยถูกเหล่านักการตลาดหลอกผมเชื่อว่าหลายคนเจ็บมาเยอะนะครับกับนักการตลาดใน forex คือว่าสิ่งที่เขาจะทำคืออ่ะบางคนก็ใช้เดโมแล้วไปแต่บางคนที่ใช้เลียวนะครับไอเดโมนี่ว่าแย่แล้วนะเอ๊โทษทีฮะโอเคผมปิดกันโอเคเดโมนี่ว่าแย่แล้วนะเลียวที่แบบว่าโอเวอร์เทรดแล้วมาหาลูกค้าเนี่ยแย่กว่าคือที่พี่จะเห็นตามเน็ตทั่วไปตามเพจทั่วไปเขาทำอะไรครับเขาจะเติมพอร์ตป,ประมาณเนี้ยหนึ่งพัน แล้วเขาจะกดทีหนึ่งสิบล็อตนะแต่เขาไม่โชว์พอให้ดูหรอกเขากดสิบล็อตแล้วเขาเปิดให้ดูมันคือบัญชีจริงเพื่อที่จะได้เห็นว่าโอ้กํกำไรเยอะมากแต่หารู้ไหมว่ามันคือการโอเวอร์เทรดนะครับถามว่าทําได้ไหมทําได้แหละแต่มันไม่ควรทํานะครับมันไม่ควรทําขึ้นอยู่กับสไตล์ใครสไตล์มันถ้าสังเกตดีๆนะคนที่ทําแบบนี้ครับเติมพอร์ตหนึ่งพันแล้วกดสิบล็อตเราจะไม่เคยเห็นเขาเติมพอร์ตหนึ่งหมื่น แล้วกดห้าสิบอถครับไม่เคยเราจะไม่เคยเห็นเขาเติมพอร์ตหนึ่งแสนแล้วกดห้าร้อยล็อตกดสองร้อยล็อตครับไม่เคยเพราะอะไรเพราะเขาไม่สามารถจะเล่นพอร์ตกว้างขนาดนั้นได้ไงเขาคือมันเป็นเทคนิคที่แบบเน้นฟุกอะ่ะนะครับไว้ง่ายหนอมมันไม่ควรทํานะครับเต็มที่เราก็จะเห็นเลยหนึ่งร้อยปั้นเป็นหนึ่งพันนะครับหนึ่งพันปั้นเป็นหนึ่งหมื่นไม่ถึงไงประมาณสองพันสามพันพวกเนี้นะครับแต่ถ้าไกลกว่านั้นจะไม่มีละจะไม่มีแบบว่า หนึ่งมืนไปหนึ่งแสนไม่ค่อยมีมีไหมมีแหละแต่หาได้ยากมากนะครับหาได้ยากมากนะวิธีการคำนวณ loss size นะครับอย่างที่บอกว่ายิ่งใช้เยอะเนี่ยมันยิ่งเสี่ยงเยอะเนาะ loss size เท่ากันราคาปิ๊บต่างกันกำไรก็ไม่เท่ากันแต่ถ้าล o s s size ต่างกันปิ๊บเท่ากัน จำนวนที่ได้ไม่เท่ากันนะครับฉะนั้นเนี่ยเราต้องคำนวณล็อตไซส์ให้เป็นเนาะผมไม่รู้ารยครับว่าทุกคนจะถูกสอนมายังไงต้องคำนวณยังไงแต่ว่านี่คือสิ่งที่ผมจะสอนให้เป็นการคำนวณล็อตไซส์แบบง่ายงนะครับซึ่งก็คือว่าเราคำนวณนี้เลยครับเราตั้งเลยจํานวนเงินดอลลาร์หารด้วยสต็อปล็อตที่เป็นจุดหรือเป็นพอยต์นั่นเองนะครับสมมติตัวอย่างผมพอร์ตหนึ่งพันผมอยากจะเสี่ยงอยู่ที่สิบดอลลาร์ต่อเทรดถามว่าผมต้องออกล็อตไซส์เท่าไหร่ ก็คิดก่อนเลยครับเอเถรดนี้จะเสี่ยงทั้งหมด10ดอลลาร์ใช่ไหมตามสูตรของมันคือล็อตไซส์เท่ากับเท่าไหร่ครับโ้สพี่ต้องมาเจอสรรมการอีกเหรอไม่ยากขนาดนั้นนะครับเราข้างบนตั้งครับจํานวนเงินดอลลาร์เท่าไหร่10หารด้วยซับล็อตที่เราต้องการครับซับล็อตเท่าไหร่สมมติซับล็อตเราซักประมาณ30จุดเนาะสามสิบปิ๊บนะครับก็ประมาณ300จุดถูกไหมอ่ะประมาณนี้ฉะนั้นเราทำอะไรครับเราเอา300มาหาร ตัดตัดเหลือเท่าไหร่ครับเหลือหนึ่งส่วนสามสิบหรือถ้าตีเป็นเออล็อตมันจุ๋ยว่าเท่าไหร่ผมไม่แน่ใจนะไม่เก่งเลขขอเดาได้จู่ประมาณศูนหรจุดศูนย์สามด้วยไม่รู้นะพี่พีทลองกดเครื่องคิดเลขแล้วก็บอกผมมาได้เนาะศูนจุดศูนย์สามโอเคนะครับประมาณนั้นนี่คือล็อตไซส์เราสามารถออกได้ไม่หมายความว่าอะไรครับหมายความว่าถ้าเราพอร์ตหนึ่งพันเราอยากจะเสียสิบดอลลาร์ ด้วย Stop Loss ทั้งหมด300จุดหรือ30ปิ๊บนะครับเราควรกดแค่0.03ตัวอย่างเพิ่มเติมครับเหมือนเดิมแต่เราเปลี่ยนใหม่เราอยากเสี่ยงสัก100ดอลลาร์เท่าพอร์เท่าเดิมนะเรา100ตั้งครับหารด้วยคำตอต่อกมาคือ Stop Loss ไกลแค่ไหนสมมตุติ10ปิ๊บพอนะครับ t o p loss 10ปิ๊บคือเท่าไหร่ครับ100จุดถูกไหมเรา100ตั้ง ห0 0ร้อยหารครับตัดตัดเลอเท่าไรหร่เหลือหนึ่งหมายความว่าเราเปิดเท่าไหร่ครับเปิดหนึ่งล็อตเมื่อเราเปิดหนึ่งล็อตปุ๊บเรากำลังบ,บอกว่าเฮ้ยถ้าราคาวิ่งไปหนึ่งร้อจุดหรือส0เป๊บนะครับเราจะขาดทุนหรือได้กำไรทั้งหมดอยู่ที่หนึ่งร้อยดอลลาร์นะครับนี่คือวิธีการคำนวณล็อตไซด์นั่นเนนองเนาะถัดมานะครับรูปแบบลิสในการเข้าเทรดเดี๋ยวจบสไลด์นี้เดี๋ยวผมให้พักนะครับอดทนกับผมนิดนึง จะจบแล้วนะครับรูปแบบลิสในการเข้าเทรดมีทั้งหมด2แบบแบบที่1ครับคือ static list หรือแบบตายตัวแบบที่2คือ dynamic list แต่ว่าเอาไว้ก่อนนะ static list ก็คือง่ายๆครับมันตายตัวมันคือการกำหนดล่วงหน้าไวล้ละเช่นสมมุติเราบอกเฮ้ยเห็นการาฟจะวิ่งขึ้นเราจะทำการเข้าบายตรงนี้2%เรากํากำหนดไว้ล่วงหน้าเลยถ้าการาฟวิ่งขึ้นเราก็จะเปิดเทรดด้วยความเสี่ยง2% นี่คือแบบ static list นะครับเหมาะสำหรับมือใหม่เพราะอะไรครับเพราะ position หรือว่าจุดที่เราเข้าเทรดเนี่ยจะมีแค่จุดเดียวนะครับคือเข้าบายตรงนี้กราฟขึ้นก็กํำไรกราฟลงก็ขาดทุนจบเลยอันถัดมาสิครับคือในส่วนของ dynamic list ว่าไง่ายคือมันเปลี่ยนแปลงได้ dynamic นะเหมือนเดิมครับเดิมทีเรากำหนดไว2้2%เราเข้าตรงนี้จบกราฟขึ้นกำไรกราฟลงขาดทุนแต่ถ้าเป็น dynamic ครับ เราจะกาหนดไว้เหมือนกันว่า2%แต่เราจะไม่เข้าเลยเราจะมาซอยตรงนี้1%ก่อนแล้วพอกราฟอาจจะวิ่งลงมาตรงนี้นิดนึงเราจะมาซอยตรงนี้เพิ่มอีก1%นเะครับเพื่อให้มันครอบคลุมกลายเป็นทั้งหมดเนี่ยสนั่นเองนะครับนี่คือสิ่งที่เรียกว่าดินามิกลิสต์นะครับก็คือเราจะซอยไม้นั่นแหละจะเห็นว่ามีการอะไรครับมีการบายตรงนี้จุดหนึ่งถูกไหมมาบายตรงนี้จุดหนึ่งมันเรียกว่าการซอยไม้นั่นแหละแต่มันคือการซอยไม้ อย่างมีระบบมีแบบแผนนะครับเท่าสังเกตเห็นนะนหลายที่ครับซอยไม้คือจะซอยแบบหลับหูหลับตาซอยอะการาฟวิ่งขึ้นซอยการาฟวิ่งลงซอยลงซอย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 ไปเลยครับซอยจนอะไรครับแตก <c oughs> นี่คือการซอยแบบว่าหลับหูหลับตาซอยไม่มีไม่มีระบบนะครับแต่ถ้าเราซอยไม้อย,อย่างมีระบบมันแค่นี้จบครับกําหนดไว้เลยจะซอยกี่ไม้จะซอยเท่าไหร่ สมมติเทรดนี้ผมกำหนดไว้แล้วลผมจะเข้าห้าเปอร์เซ็นของพอร์ตเลยนะก็สามารถเลือกได้จะซอยกี่ไม้ครับจะซอยสองไม้ไหมถ้าซอยสองไม้ก็ต้องไม้เท่าไหร่ครับไม้สองจุดห้าสองไม้รวมกันเป็นห้าพอดีฉะนั้นเนี่ยผมจะเข้าเทรดได้ทั้งหมดกี่จุดตรงนี้ก่อนสองจุดห้าจุดที่หนึ่งนะครับพอกราฟวิ่งขึ้นหรือวิ่งลงอาจจะซอยเพิ่มอีกตรงนี้อีกสองจุดห้าเป็นจุดที่สองรวมกันเป็นห้าพอดีแล้วผมจะหยุดทันทีเพราะมันคือครบแล้วนะครับนี่คือการซอยไม้อย่างมีระบบ หรือถ้าแบบยังคนบางคนอยากไปไกลกว่านั้นห้าเปอร์เซ็นขอห้าไม้ได้ไหมโค้ดได้พี่ก็ซอยไปเลยครับกราฟวิ่งขึ้นตรงนี้หนึ่งเปอร์เซ็นขึ้นไปอีกตรงนี้อีกหนึ่งเปอร์เซ็นต์าฟลงมาอีกหนึ่งเปอร์เซ็นขึ้นไปอีกอีกหนึ่งเปอร์เซ็นขึ้นไปอีกรวมกันเป็นทั้งหมดห้าเปอร์เซ็นตนะครับก็จบให้มันจบแค่นี้ถ้าไม่จบมันคือไม่มีวินยัยละนะครับเนาะนี่คือวิธีการซอยไม้อย่างมีระบบ สำหรับคนที่ฟังคลิปนี้มันจบแล้วนะครับรรู้สึกว่าชอบเนื้อหาชอบในสิ่งที่ผมสอนให้ในคลิปนี้นะครับอยากเรียนมากกว่านี้อยากรู้ลึกมากกว่านี้ถามว่าผมเนี่ยมีคอร์สเพิ่มเติมให้ไหมคำตอบคือมีนะครับเป็นการสอนเทรดกราฟเปล่าล้วนนะครับอ่านไพ่เซกชันเนาะแบบว่าไม่ต้องมโนกราฟตีกตลอดชีวิตเลยนะครับเพราะว่าการสอนตรงนี้จะเป็นการสอนตั้งแต่ขั้นพื้นฐานจนถึงขั้นแอดวานซ์ขั้นสูงนั่นเองเราสามารถอ่านกราฟเปล่าได้สามารถเข้าใจพฤติกรรมแท่งเทียนได้เลยนั่นเองนะครับราคาที่ผมจะขายให้บอกเลยว่าถ จัดเต็มอัดแน่นแน่นอนนะครับ รวมเนื้อหากว่า15ชั่วโมงนะครับคือต้องบอกว่าถ้าที่อื่นเอาสิ่งที่ผมสอนตรงนี้ไปขายเนี่ยจะมีเห็นหลักหลายหมื่นแน่นอนแต่ว่าของผมเนี่ยขายแค่ราคาหลักพันเท่านั้นเองนี่ก็คือหน้าตาเนื้อหาคร่าวๆที่ผมจะมีให้ในคอร์สเรียนคอร์สนี้เป็นการสอนผ่านเว็บไซต์ออนไลน์เนาะเป็นคลิปวิดีโอนะครับเราสามารถมาเรียนซ้ํามาทบทวนมาเรียนตอนไหนก็ได้เรียนเมื่อว่างเรียนที่ไหนก็ได้เลยนั่นเองนะครับเนื้อหาเนี่ยครอบคลุมทั้งหมดตั้งแต่พื้นฐานเลยนะมือใหม่จนถึงเราสามารถเป็นเทรดเดอร์เต็มต ไปจนถึงวิธีการเข้าเทรดจนเป็นเลยนะในการเทรดกระเป๋าล้วนๆนครับนี่คือเนะะื้อหาทั้งหมดจะมีทั้งหมด4บทเรียนนะครับบทเรียนแรกก็คือในเรื่องของพื้นฐานนั่นแหละเนาะว่าต้องเข้าใจอะไรบ้างนะครับแทงเทียนเป็นยังไงบ่งบอกอะไรแล้วบ้างข้อมูลต่างๆเนาะขั้นกลางนะครับนี่คือแบบพอเรามีพื้นฐานแล้วก็มาอีกขั้นหนึ่งนะขั้นนี้ก็จะแอดวานซ์ขึ้นไปอีกส่วนสุดท้ายก็คือในเรื่องของขั้นสูงเลยนะครับจะเป็นวิธีการเข้าเทรดสไตล์ที่แบบว่าใช้ทักษะทั้งหมดที่เราเรียนมานะครับในการเ้าาาาทรนนนั่น่่นะรร่อคะแปล แต่จริงแล้วนะครับผมยังไม่อยากให้ตัดสินใจรีบลงเรียนเร็วจนเกินไปนะบางคนเห็นหโอ้สอนดีจังเลยคลิปนี้ลงเรียนเลยดีกว่าอย่าพึ่งนะครับผมแนะนาว่าให้เราสัยเวลาตัวเองนะครับประมาณสัก3าชั่วโมงนะครับมานั่งดูคลิปนี้ก่อนเป็นคลิปที่ผมได้ทําการสอนลงไปฟรีๆในช่อง u t u b e ของผมนะครับเป็นก็คิดซะว่าเป็นเนื้อหาพรีวิวเบื้องต้นในคอร์สเรียนนั่นแหละนาะว่าเมื่อเราเข้ามาในคอร์สเราจะเจออะไรประมาณไหนบ้างครับลองมาดูก่อนคลิปนี้ถ้าเรารู้สึกว่าชอบเนื้อหาในคลิปนี้นะครับชอบสในคล้กาดสอนในคลิป ก็เป็นเนื้อหาที่ผมเนี่ยได้ทําการเอาไปสอนในคอร์สเรียนตัวนีน้เป็นส่วนหนึ่งต้องใช้คำว่าเป็นส่วนหนึ่งในคอร์สเรียนนั่นเองนะครับเรามาดูคลิปนี้ก่อน3ชั่วโมงดูให้จบนะครับเราค่อยตัดสินใจลงเรียนว่าเราจะเรียนไหมนั่นเองนะครับ แล้วก็ถ้าอยากรู้ว่าสิ่งที่ผมสอนไปเนี่ยมันจะใช้ได้จริงไหมนะครับก็ลองมานั่งไล่ๆดูในคลิปในช่องผมนั่นแหละมีหลายร้อยคลิปเลยนะครับลองมาย้อนดูว่าผมผ่านอะไรมาบ้างมีสอนอะไรไปบ้างแล้วก็ได้กาไรเท่าไหร่ติดลบเท่าไหร่ยังไงบ้างอย่างของผมเนี่ยมีวิเคราะห์ฟังหมดเลยนะครับอย่างเช่นอันนี้เนาะอาทิตย์เดียวนะครับกำไรสามแสนกว่าบาทก็มีให้ดูนะครับจากกําไรเท่านี้มาเป็นติดลบก็มีให้ดูนะครับคือผมเนี่ยโชว์ทุกอย่างให้ดูหมดเลยทั้งแพ้ทั้งชนะไม่ใช่แค่ชนะอย่างเดียวนะครับแพ้ก,พก,กา,าก่งทบ้จ ไม่เสียเลยอันนี้ก็ไม่ใช่นะครับอย่างตรงนี้เนาะบทเรียนปี2019นะครับติดลบหลักล้านอะไรอย่างงี้ก็มีนะครับผมก็ลองมาไล่ดูได้นะครับหรือถ้ามันยังไม่จุใจนะครับลองเลื่อนดูใต้คลิปวิดีโอนี้เนาะก็จะเลื่อนมาด้านล่างจะเห็นว่ามีคําว่าจุดเข้าเทรดออกเทรดทั้งหมดตรงนี้นะครับลองกดจิ้มเิงกงนี้เข้าไปดูนะครับก็จะมาเจอกับ เพลส์นี้นะผมซึ่งเพลส์นี้เป็นเพลส์ที่ผมทําการบันทึกไว้ให้ดูนะครับว่าเฮ้ยสิ่งที่ผมสอนไปเนี่ยมันสามารถใช้ได้จริงนะกระบวนการคิดเป็นยังไงบ้างนะครับมีแพ้มีชนะอะไรก็ว่ากันไปเนาะก็โชว์ให้ดูหมดเลยนะครับเพื่อที่เป็นเหมือนกับว่ารีวิวเบื้องต้นให้ดูอีกนั่นแหละนะครับผมว่าในคอร์สเรียนเนี่ยเรียนไปจะได้อะไรบ้างอะไรประมาณนี้ก็ลองมาย้อนดูได้นะครับใต้ลิงก์นี้เลยนะครับใต้คลิปีรอนี้ จิ้มลิงก์ตรงกันนั่นแหละนะครับสำหรับคนที่สนใจนะครับผมก็อย่างที่บอกเลยนะครับว่าคอร์สเรียนตรงนี้เป็นคอร์สเรียนแท่งเทียนอย่างเดียวนะขั้นสูงนะครับถามว่าเฮ้ยแล้วมันจะเทรดได้ไหมลายเรียนแค่แท่งเทียนคำตอบคือได้ครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ากราฟณปัจจุบันตอนที่เราเห็นกันทุกวันเนี่ยมันคืออะไรครับมันก็คือแท่งเทียนถูกไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าเราเข้าใจเรื่องของแท่งเทียนนะครับเราสามารถเทรดได้แน่นอนนะครับอย่างเช่นว่าสมมุติเราเห็นกราฟวิ่งขึ้นแบบนี้นะครับแล้วมันต้องทาอะไรต่อมันต้องมีการับ มันต้องมีการทำแนวรับแบบนี้แล้วก็วิ่งขึ้นต่อถึงจะขึ้นต่อหรือไม่ก็ราคาเนี่ยมีการทะลุโซนนี้ลงมาเป็นแท่งใหญ่ๆแบบนี้เพื่อจะลงต่ออะไรประมาณนี้นะครับนี่คือเบื้องต้นเนาะเราสามารถเทรดได้โดยใช้แค่แท่งเทียนนะครับไม่ต้องใช้นินเิเตเตอร์แม้แต่ตัวเดียวเลยนะครับและบอกได้เลยนะครับว่าเนื้อหาที่ผมสอนให้ในคอร์สเนี้ยไม่มีที่ไหนในประเทศไทยสอนนะครับผมเนี่ยเป็นเจ้าแรกๆเป็นคนแรกๆเลยที่นําเนื้อหาแบบนี้เข้ามาสอนนั่นเองเพราะว่าเป็นการเทรดกราฟปาล้วนบางคนบอกเฮ้ยเทรดกราฟปาเขาเทรดทั่วไปใช่ครับแต่ว่า บางที่ก็จะมีอะไรครับมีไอซเพิ่มมาด้วยมีไดเวจินมีใช้เทเลไลน์ line, อะไรมาดแต่ของผมเนี่ยไม่เหมือนที่ไหนแน่นอนนะครับเพราะว่าเป็นการเทรดกราฟเป่าล้วนอ่านไพซเซคชั่นอ่านพฤติกรรมราคานั่นเองนะครับไม่ได้มามนโนกราฟว่ามันต้องขึ้นต้องลงติดเทเลไลน์ line, ปุ๊บมันต้องเด้งไม่ใช่ติดแนวรับปุ๊บมันต้องเด้งไม่ใช่นะครับเราอ่านพฤติกรรมแท่งเทียนเอาเราเทรดตามหน้างานนะครับมันก็จะง่ายนั่นเองนะคร แต่ต้องบอกว่าเทคนิคตรงนี้อย่างที่บอกนะครับไม่ได้ชนะ100%นะมีแพ้มีชนะเป็นเรื่องปกติลองไปย้อนดูคลิปจุดเข้าเทรดออกเทรดผมนะครับหรือแม้กระทั่งในช่องผมเนี่ยเทรดชนะก็มีเทรดแพ้ก็มีแต่พอมาหักลบกบนี่กันแล้วนะครับมันก็จะชนะนั่นเองนะครับวินเลจอยู่ที่ประมาณ55%นะครับผมถึงประมาณ60%เท่านั้นเองถามว่าทำไมมันน้อยจังคือมันประมาณนี้แหละนะครับจริงๆแล้วเนี่ยวินเลจประมาณนี้ถือว่าโอเคแล้วบางท่านเนี่ยจะโดนโค้ด บางท่านนะครับหลอกนะครับบางสถาบันหลอกว่าเฮ้ยวินเลทเขา80ซึ่งถามว่ามีจริงไหมไม่มีหรอกฮะถ้าคนที่วินเลท80จริง,รงๆนะครับเขาจะมีทุนนุนโอ้โหเป็นหลักหมื่นล้านแสนล้านไปแล้วเพราะว่าวินเลท80นี่หมายความว่าเราเข้า100เทรดทใช่ไหมเราแพ้แค่20เราชนะตั้ง80นะครับเท่านั้นมันไม่มีหลอกชีวิตจริงนะครับมันจะอยู่ประมาณนี้ส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นคอร์สท,ที่มันใช้ได้จริงนะ จะอยู่ประมาณนี้ก็ลองตัดสินใจพิจารณาดูเองนะครับว่าอยากโดนขายฝันหรืออยากขายที่มันจริงๆแบบนี้นะผมไม่โกหกไม่ปกปิดอยู่แล้ว S <S> สำ <Aristotle> <HHH> หรับคนที่สนใจสมัครเรียนคอร์สตัวนี้นะครับผมมีโปรโมชั่นให้นะครับลดราคาจาก8,599บาทเหลืออยู่ที่7,599บาทซึ่งราคานี้ถือว่าถูกที่สุดแล้วนะผมถ้าเทียบกับสิ่งที่สอนให้ในคอร์สเรียนนี้นะผมแล้วก็บอกได้เลยว่าที่อื่นทั้งสิ่งที่ผมสอนให้ในคอร์สนี้ไปขายนะครับต้องมีราคาหลักหมื่นให้เห็นแน่นอนแต่ว่าผมขายแค่ราคาหลักพันไม่ทุกคนเนี่ยจับต้องได้และเข้าใจเนื้อหาเรียนตรงนี้ได้จริงๆนั่นเองนะครับถ้าสนใจสมัครเรียนนะครับติดต่อมาได้ที่ไลนีแอเดีย @mjopio ตรงน กวนพ,พี่พิมพ์มาตามดีเป,ปเลยนะครับว่าสนใจเจ็ดห้าเก้าเนาะผมได้รู้ว่าทักมาสนใจอะไรต้องการจะซื้ออะไรน,นั่นเองจะได้คุยกันง่ายนั่นเองนะครับถ้าเกิดพิมพ์รายตรงนี้ไม่เจอสามารถสแกนเคอร์โค้ดขวามือได้เลยน,นั่นเองเนาะร,ราคาตรงนี้ต้องบอกกอนว่าอาจจะมีการปรับขึ้นในภายหลังนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าโค้ดเนี้ยตัวในื้อหาจริงอ่ะมันหลักหมื่นด้วยซ้ำเนาะแต่ว่า ผมขายให้แค่ราคานี้ก่อนเพื่อทุกคนเนี่ยจับต้องได้นะครับคือเมื่อก่อนมันไม่ได้อยู่ราคาเนี้ยนะแล้วก่อนราคามันถูกกว่านี้เยอะมากแต่ผมก็ปรับขึ้นมาเรื่อยๆทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนนั่นเองนะผมแต่ว่าช่วงเนี้ยผมว่าราคามันก็โอเคแล้วอยู่ก,กลางๆไม่ได้แพงมากไม่ได้ถูกมากจนเกินไปก็คิดว่ายังคงราคานี้ไอยู่แต่ไม่รู้ว่าจะนานแค่ไหนเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมาเจอคลิปนี้นะตอนนี้ก็ถือว่าโชคดีอยู่ที่ยังขายคอตัวนี้ราคาที่7,59บาทเจรปรันห้ารลอยเก้าสอบเก้าบาทอยู่นั่นเองนะรมอย่าะทีอบอกผ่ถ้านใจะมคร ตอบไปเลยที่ไลน์ไอดีแอดเอ็มเซพยูตรงนี้นะผมมีแอดด้วยนะแล้วก็ทักมาว่าสนใจเจ็ดเข่า้าวลูกวนพิมพ์ตามนี้ไปเป้เลยจะได้คุยกันถูกต้องนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูรีวิวเพิ่มเติมกันดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างสำคนที่ลงเรียนไปแล้วนะครับที่ลงคอร์สสอนธรรมดาแล้วแหละนะผมเป็นคอร์สคลิปวิดีโอราคา5,599บาทนะครับแต่ว่าพี่คนนี้เขาลงไวนะผมเขาลงตั้งแต่เดือนพฤศจิกาย,ยนนะผมเพราะนั้นราคาก็อยู่ที่4599นั่นเองนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรเนาะอันนี้เขาเป็็นนนนนรรรรีีีีวววิท่่่่พพเเคคค้้าาาาาสงมมใหหดููะะะัับบจตปภื คุณพี่เขาเนี่ยทำกำไรได้อยู่ที่15,000บาทนะครับเติมเงินเข้าไปเนี่ยอยู่ที่14,000เนาะแต่ว่าได้กำไรมา100%เลยนั่นเองนะครับก็จะเห็นว่าตั้งแต่วันที่16พฤศจิกายนนะครับถึง16ธันวาคมนั่นเองก็คือ1เดือนนะครับได้กำไร100%เลยนั่นเองอันนี้คือรีวิวที่พี่เขาส่งมาให้ดูนะครับซึ่งก็ตามนี้เลยนะครับทุนอย่างน้อยแต่นี่คือการครั้งแรกที่สัมผัสพอที่โต100%นะครับส้อยเปอร์เนน้ล็นต์นะสมกไรนั่นเองนะครับ ประโยชน์ที่ผมชอบทีวว่สุดก็คือประโยคนี้นะครับช่วยปั้นพอร์ตผมได้ดีมากๆเลยเนาะอันนี้ขออนุญาตเซ็นเซอร์ไว้เพราะว่าเป็นข้อความที่ค่อนข้างจะไพรเวทนิดนึงนะครับอันนี้ก็เป็นพี่อีกท่านหนึ่งนะครับผมที่เขาได้ทําการตัดสินใจลงคอร์สเรียนตัวนี้นะครับก็เขาเขียนว่าขอบคุณมากนะครับสามสี่วันที่ผ่านมาเนี่ยผมนั่งได้ดูยูทูบเนาะของโคร้รหลายคลิปน่าจะประมาณสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับเขาบอกว่าดูหลายคลิปนะแต่แค่สิบห้าเปอร์เซ็นต์เพราะอะไรครับเพราะว่าคลิปในช่องผมเนี่ยมันเยอะมากพีีีี่ามามา่่มม่่เเเเเเเขาา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 บบออออกกวววมมมมมัั Field, out, Green, Traffic, นะมัันน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 น้้้้้้ๆลยงงงงงะะผืืรรรรรโคคคสซึหหทด จะเป็นเนื้อหาในคอร์สเรียนเน้่เนาะสามารถที่จะอิงตามนี้ได้เลยนั่นเองอีกท่านหนึ่งนะครับอันนี้เป็นรีวิววันที่20ธันวาคมนะก็จะเห็นว่าพี่เขาทักมานะครับว่าผมขออนุญาตทักไลน์ส่วนตัวนะครับผมต้องขอบคุณโค้ดมากๆครับที่ให้โอกาสผมได้เรียนคลิปประดบการเทรดดีมากๆยอมรับว่าผมยังเรียนไม่ครบนะครับแล้วก็ลองเทรดตามที่ผมเข้ารู้เข้าใจปรากฏว่า2วันนะครับชนะสิบเอ็ดไม้แพ้2ไม้นะครับทำกำไรได้9ก้าร้อยเหรียญนะต้องย้ำก่อนว่าตรงเนี้ยบางคนเห็นเฮ้ยโอ้โหกำไรเยอะจังลงเรียนดีกว่าต้องบอกกันเลยนะครับ มันไม่ใช่นะครับคือคุณพี่บางคนเนี่ยเขาเรียนรู้ได้ไวนะครับตั้งใจจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แค่2วันก็ได้กาไรเยอะแล้วหรือบางคนเนี่ยใช้เวลาเป็นเดือนก็มีมันขึ้นอยู่กับตัวเราเองนั่นเองนะครับตรงนี้เนี่ยผมก็เลยต้องแยงไว้ก่อนว่าเออมันไม่ใช่การการันตีนะว่าจะได้กาไรเท่านี้ไม่ใช่นะฮะนี่เป็นแค่หนึ่งในตัวอย่างนั่นเองนะครับผมอีกประการหนึ่งที่ผมได้ก็คือเดเรอร์ของ mindset ในการเทรดทำให้ไม่เครียดนะครับไม่หมกมุ่นมีเวลาเป็นของตัวเองมากขึ้นและทำลงไรจริงเนาะซึ่งตรงนี้เเนนนนีีีี่่่กกก็็ถือออวววววาาาปรรรรริิิทผมชอบอนนัึงงะพจๆ อันนี้ก็เป็นพี่ท่านเดิมน,นะครับผมก็จะเห็นว่าอันนี้กาศจะมีผมเคยโชว์ให้ดูแล้วนะเพราะพี่ท่านนี้เขาก็ลงเรียนมานานแล้วนะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยวันที่15บาธันวาคมนะครับพี่เขาก็ทักมาโชกกำไรกีกแล้ว่นเอ่เนาะผมซึ่งก็คือหน้าตาประมาณนี้เขาเขียนว่าหลังจากเรียนก็ฝึกมาเรื่อยๆ่เพิ่งเก็บเริ่มต้นทุนร้อยสตอนนี้ถอนทุนเอากาไร200นั่นเองนะครับก็อนนี้คือรูปพาพอร์ตที่พี่เขาโชว์ให้ดูนะครับมีการฝากเงินจริงๆนะครับแล้วก็มีการถอนเงินจริงจะเห็นได้ว่า มันคือเป็นบัญชีจริงไม่ใช่บัญชีเดโมนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่าสัปดาห์นี้กํไรสาไร3อ0เหรียญนะผมเพิ่งแน่นอนว่ากําไรขนาดนี้ก็คือได้ค่าคอร์สคืนไปแล้วน,นั่นเองนะครับอ่ะประมาณนี้อันนี้ก็เป็นรีวิวเพิ่มเติมที่ผมเพิ่งทําการอัปเดตมานะครับเนาะวันน,น,นี้วันที่สาตุลาคมนะครับก็อนันนี้ประมาณนี้นะครับนี่ผมเป็นการคุยกับนักเรียนที่เขาลงเข้ามานะครับอีกท่านหนึง่งนะครับผมวันนี้ผุมคุยกันในไลนะ์เนาะก็เขาบอกว่า จากติดลบ27เหรียญนะครับกลายเป็นได้กําไรเพิ่มมาที่99เหรียญเนาะซึ่งเขาก็มีการอัดคลิปมาให้ดูด้วยนั่นเองตรงจุดนี้นะครับเป็นรีวิวบางส่วนเนาะที่ผมได้ทําการบันทึกมานะครับจากโทรศัพท์มือถือนะครับแต่ว่าการรีวิวเนี่ยก็จะมีไล่มาตั้งแต่เริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนะครับจนถึงแบบช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนั่นเองนะครับก็ผมสอนทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่3รุ่นเนาะรีวิวตรงนี้จะเป็นการรีวิวแบบเรียนฟรีนั่นเองนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูนะว่าของฟรีจะดีแค่ไหบบนนไหหนนนนนแแล้้้วถาาบบบขขของงเเสีียิจะดดึ เรามาดูก่อนเลยอันนี้ของฟรีเนาะรูปภาพแรกนะครับก็เป็นการรีวิวว่าโอเคเขามีการเรียนแล้วเอาไปใช้เข้าเทรดได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูรีวิวจากประสบการณ์ที่ใช้นะครับจากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว,ว่านี่คือคอร์สฟรีนะครับความรู้เรื่องแท่งเทียนขั้นสูงหายากมากนะครับความรู้แบบนี้ส่วนใหญ่จะเจอแต่คนเอาเอนดี้มารีวิวมาสอนสุดท้ายนี้ขอบคุณมากๆอันนี้คือรีวิวที่1่เดี๋ยวเราไปดูอีกท่านหนึ่งแล้วกันนะครับผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยได้รู้มาก่อนซึ่งปกติผมแก่เ่เเเออาาวลลลคคนนงิปใ YouTube Took Tik หรืี แกะและลองผิดลองถูกเอาเนะครับเพราะว่าทางก็พูดไม่สนับสนุนเนาะซึ่งตรงนี้ผมก็ได้เปิดสอนฟรีแล้วก็มีหลายคนเนี่ยได้ความรู้จัดตรงนี้ไปใช้ได้จริงเลยนั่นเองนะครับตัวนี้เป็นรีวิวอีกท่านหนึ่งนะครับก็ในกลุ่มเหมือนกันเป็นรุ่นที่3ผมสอนทั้งหมด3รุ่นเนาะนะครับก็จะมีรุ่น1รุ่น2รุ่น3แต่ส่วนใหญ่จะเป็นรีวิวในรุ่น3นะครับรุ่น 1- 2ก็มีแต่ว่าแคปมาค่อนข้างน้อยเอาเป็นว่ามาดูแค่รุ่น3ามก็พอละกันนะครับน่าจะมากพอแล้วแหละท่านน จากที่ไม่ค่อยรู้นะครับย้ำนะว่าจากที่ไม่ค่อยรู้ผมค่อยๆสอนแล้วให้มีส่วนร่วมในการตอบทาให้ฝึกคิดไปด้วยนะครับเวลาสอนสดขอบคุณที่ทุ่มเทนในการสอนมากอันนี้เป็นหนึ่งรีวิวนะครับขอบคุณโค้ชปอมากค่ะดูคลิปย้อนหลังอยู่เนาะสอนดีมหกครับจากใจที่ไปเรียนที่อื่นมาได้ความรู้เข้าใจแนวะคิดใหม่ใหม่เห็นไหมครับบางคนที่เขาไปเรียนจากที่อื่นมาเนี่ยเขาก็รีวิวว่าดีเหมือนกันนั่นเองนะครับอีกหนึ่งตัวอย่างนะบ,บางคนจะสงสัยว่าทำไมเวลารีวิวมัน,มนใกล้ๆก,ก,กันเพราะว่านี้ผมสอนเสร็จ ผมก็ขอให้พวกพี่เขาเนี่ยรีวิวมาเลยนั่นเองถ้าเวลามันก็เลยอาจจะไล่เรียงกันตรงนี้เนาะคอมเมนต์นี้ผมชอบมากนะครับเป็นในกลุ่มนะครับพิมพ์มาว่าคอร์สแอดวานซ์แบบนี้หายากนะครับที่จะสอนกันฟรีๆในโซเชียลมีเดียแค่แนวรับแนวต้านอ่านแนวโน้มราคาขายกันหลักหมื่นฮนะรหรือ2 0,000อขึ้นไปซึ่งอยากให้คนเชื่อโรงเรียน2รอบเนี่ยรอบ2เนี่ยลงทุน2อ,อย่างคือเวลาและอินเทอร์เน็ตนะครับก็รุ่น1รุ่น2ผมสอนฟรีนะครับพี่เขาก็เลยพิมพ์แซวๆไปประมาณนี้ ยอมรับเลยครับว่าสอนเข้าใจง่ายที่สําคัญความรู้ของดีแน่นมากๆวงเล็บนียยยนบนะบ่ยังเรียนไม่จบนะครับยังเรียนไม่จบแต่บอกว่าโอเคมีของดีเยอะซึ่งผมกล้าพูดได้เลยว่าหลายๆคนเนี่ยเข้ามาเรียนนะครับประมาณ99%ไม่เคยรู้เทคนิคแบบนี้ที่ผมสอนมาก่อนเลยเป็นการล้างสมองดูกราฟแบบใหม่เลยนะครับโค้ชสอนละเอียดมากค่ะโชคดีที่มาลงเรียนทันได้ความรู้ใหม่ๆไปต่อยอดเยอะมาก ขอบคุณโค้ชนะคบที่แบ่งปันความรู้นะครับประมาณนี้นะจริงๆมีอีกเยอะนะครับผมเดี๋ยวเราค่อยๆไล่ดูไปแล้วกันนะครับถ้าใครที่เบื่อก็สามารถข้ามไปช่วงอื่นได้เลยนะครับได้ความรู้ใหม่เยอะเลยโฟเล็กดีอย่างนี้นี่เองขอบคุณคุณปอนะครับสอนดีใส่ใจรายละเอียดมากค่ะลูกศึกอัดแน่นไปด้วยความรู้แต่สําหรับมือใหม่บางคนนะครับไม่มีความรู้มาก่อนจังงต้องทบทวนซ้าแน่นอนนะครับเพราะว่าเนื้อหาบางเนื้อหาเนี่ย มันจะเป็นเนื้อหาที่ใหม่เลยนะครับประมาณ99%ที่ลงเรียนกับผมเนี่ยไม่รู้เนื้อหานี้มาก่อนนะครับแต่บอกได้เลยว่าคุ้มแน่นอนอีกท่านหนึ่งได้ปรับ mindset ใหม่ได้เรียนรู้ลึกๆของกาเปะเรพวกนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างอื่นๆกันอีกนะครับอันนี้ก็คือการที่เขาส่งเทาให้ดูเนาะสอบถามผมมาเฮ้ยเข้าแบบนี้ได้ไหมหลังจากที่เรียนจบมาอะไรพวกนี้นะฮะรีวิวสุดท้ายแล้วกันเนาะนะครับประมาณนี้จากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว่านี่คือคอสฟรี free. ความรู้เรื่องแท่นเทียนขั้นสูงเนี่ยหายากมากนะครับความ เนาะมันนี่เหมือนเราจะอ่านไปแล้วใช่ไหมครับโอเคงั้นเรามาดูนี้ดีกว่าผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยรู้มาก่อนนะครับซึ่งปกติต้องแกะเอาเนาะอันนี้เราจะอ่านไปหมดแล้วงั้นเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งลวกันตัวอย่างสุดท้ายจริงๆนะครับเข้าเรียนแค่วันแรกวันที่2ตามดูในคลิปค่ะเริ่มเข้าใจแท่งเทียนและการเคลื่อนตัวการเปลี่ยนแปลงแท่งเทียนมากขึ้นสอนเข้าใจชัดเจนเลยครับต้องขอบคุณมากๆนะคะที่ช่วยใสอนแบบฟรีไม่มีก่กนะครับประมาณนี้เลยนะครอันนี้ก็เราได้อ่านไปแล้วแต่เมื่อสักครู่นี้รูป คอร์สเซิรนี้หายากนะครับปกติจะ20,000ขึ้นไปใช่ไหมประมาณนี้่อนอื่นผมแสดงความยินดีด้วยนะผมถ้าคุณพี่ฟังมาถึงช่วงนี้แสดงว่าสนใจจริงๆที่เข้ามาเรียนด้วยกันเนาะดูเรียบร้อยดูทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับก็ถ้าสนใจสมัครเรียนนะผมรบกวนติดต่อมาได้ที่ l ล ne ID ตรงนี้เลยนะครับ mjopo นะผมมีแอดด้วยเนาะแล้วก็ทักมาว่าสนใจ7 5็ดนะครับผมจะได้รู้ว่าทักมาเพื่อต้องการจะซื้อคอร์สเรียนนั่นเองเนาะ,ะอย่างที่บอกว่า ขอตัวนี้คุ้มที่สุดแล้วนะครับที่อื่นเราไปขายเนี่ยหลักหมื่นแน่นอนนะครับมีมันจะเป็นหมื่นต้นหมื่นปลายแต่ว่าผมขายราคานี้เป็นการเทรดกับเปล่าเนาะถูกๆไม่แพงเกินไปไม่ถูกเกินไปนะครับราคาพอดีพอดีนะครับถ้าสนใจก็ทักมาได้ตามนี้เลยนะบอกได้เลยว่านี่คือการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดแล้วนะครับบางคนที่มันแพงจังเลยราคาขนาดนี้ต้องลองถามในดูก่อนครับว่าเราเติมเงินให้กับพอร์ตเนี่ยไม่รู้เท่าไหร่แล้วถูกต้องไหมครับเราเติมเงินให้กับตลาดไม่รู้กี่บาทแล้วจะดีกว่าไหมเ้่าเงินตรงนั้นเนี่ย มาลงในความรู้ก่อนเพราะต้องถามก่อนว่าทุกวันที่เราเสียเนี่ยเพราะอะไรหนึ่งแลลวเราอาจจะโอเวอร์เทรดสองอาจจะเทรดไม่เป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าคนที่ไม่มีความรู้อะต่อให้เราเทรดเยอะแค่ไหนอะยังไงก็เสียนะครับเพราะนั่นจะดีกว่าไหมถ้าเอาเงินที่เราเติมพอร์ตเนี่ยมาลงคอร์ตตรงนี้ก่อนบอกเลยว่ายังไงก็คุ้มค่านอนเพราะเป็นการลงทุนในความรู้นะครับไม่ลงตอนนี้ไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าในโอกาสหน้าผมปรับราคาขึ้นแล้วอันนั้นก็ต้องขอแสดงความโทษไปล่วงหน้าเลยแล้วกันนะครับนาะเพราะว่าบางทีเนี่ยเราอาจจะมาเจอ นะครับนอะซึ่งผมก็ทําอะไรไม่ได้มากกว่านั้นนะครับแต่ว่าณตอนนี้ถ้าเห็นคลิปนี้อยู่ก็คือตามนี้เลยราคาอยู่ที่7 5 9 9้นะครับนอะแต่ก็ลองทักมาสอบถามดูก่อนได้ว่าราคานี้อยู่ไหมรอบดท้ายครับถ้าสนใจติดต่อมมได้เลยนะผมไลน์ไอดีตรงนี้เลยนั่นเองหรือสแกนเคอร์โค้ดขวามือตรงนี้ก็ได้นะครับนอะ์เราทักมาว่าสนใจเจ็ดห้าเก้าเานะครับก็ขอบคุณทุกคนมากที่ฟังคลิปนี้มันจบหวังว่าจะได้เจอกันในคาสเรียนนะครับผมสวัสดีครับ